เข้าไปกราบพวกคุณเข้าสิลูกไปสวัสดีครับคุณปู่คุณย่าวันก่อนลูกคุณทำตัวไม่ดีลูกคุณขอโทษนะครับโถลูกนี่คงจะสอนให้หัดประจบกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยสิถามพวกเราสอนให้แกรู้จักมีมารยาทต่างหากล่ะครับไม่ว่าจะกับใครจะยากดีมีจนก็ต้องรู้จักมีมารยาทต่อกันเอาไว้อนุมาพวกคุณเนี่ยฉันมาที่นี่มีเรื่องอะไรกันแน่คะก็เรื่องของเธอนั่นแหละคงเลี้ยงดูกันแบบอดๆอยากๆสินะดูสิแก้มตอบเชียวพวกเรามีเรื่องต้องคุยกับเธอแต่ว่าลูกคุณต้องไปโรงเรียนนะคะก็ดีเพราะถ้าเด็กอยู่เนี่ยเราก็คงจะคุยกันไม่สะดวกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะให้คนรถไปส่งลูกของเธอที่โรงเรียนก็แล้วกันอ่ะมาลีค่ะไปไม่เป็นไรลูกชนพ่อไปส่งลูกพุนเองอยู่คุยกับเขาให้รู้เรื่องเถอะไปลูกพุนลูกพุนคุณอาต่อไปนี้ไม่ให้เรียกคุณอาแล้วนะครับให้เรียกว่าคุณผมว่าให้ลูกคุณไปโรงเรียนก่อนดีกว่านะครับมีอะไรค่อยคุยกันวันหลังตั้งใจเรียนนะครับไปลูกคุณไปแล้วพี่จะจัดการเรื่องนี้ยังไงมารอพี่แต่เช้าเพราะเรื่องนี้สินะนายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่ว่ายังไงพี่ก็จะเป็นคนรับผิดชอบคุณชนและลูกคุณด้วยตัวพี่เองเธอพาลูกของเธอไปตรวจ DNA ซะทุกอย่างมันจะได้ชัดเจนว่าเด็กนั่นเป็นหลานของฉันจริงหรือเปล่าไปตรวจซะมันจะได้จบๆฉันจะไม่ยอมให้เธอมาหวังตกถังข้าวสารชนิดง่ายๆหรอกนะจะตรวจหรือว่าไม่ตรวจยังไงลูกคุณก็เป็นลูกของฉันไม่มีวันเปลี่ยนไปแต่เธอต้องพาลูกเธอไปตรวจ DNA เพราะฉันจะไม่มีวันยอมให้เลือดเนื้อเชื้อไขของเฉลิมชัยวรศักดิ์ต้องไปตกหล่นอยู่ในสลัมเป็นอันขาดถ้าเป็นหลานฉันจริงๆแล้วก็ฉันจะเอามาเลี้ยงเองและจะเลี้ยงให้มีความสุขมากกว่าอยู่กับเธอน่ะเป็นร้อยเท่าเลยคุณคะระหว่างที่รอผลตรวจเนี่ยเราให้เด็กมาอยู่ที่นี่ก่อนดีไหมคะแล้วแต่คุณก็แล้วกันพวกคุณไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจอะไรทั้งนั้นยังไงฉันก็ไม่ตรวจนี่เธอคิดว่าเธอกำลังพูดอยู่กับใครฮะมีเรื่องอะไรครับยังไงฉันก็ไม่ตรวจลูกคุณเป็นลูกของฉันฉันดูแลเขาเองได้พวกคุณไม่เกี่ยวไม่ว่าใครก็อย่ามายุ่งกับพวกเราคุณใจเย็นๆก่อนนะครับพวกคุณไม่เคยรับรู้เรื่องนี้ก็ทำเป็นเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปเถอะค่ะฉันขอยืนยันนะคะว่าฉันไม่เคยคิดเรียกร้องอะไรทั้งนั้นอย่ามายุ่งกับพวกเราสองคนแม่ลูกเลยค่ะตอนนี้มันสายไปแล้วล่ะถ้าเด็กนั้นมีเลือดของเฉลิมชัยวรศักดิ์เขาต้องอยู่ที่นี่เท่านั้นถ้าคิดอยากจะขัดคำสั่งฉันแล้วก็ลองดูเธอเตรียมไปเก็บข้าวของของเด็กได้เลยนะพรุ่งนี้ฉันจะไปรับเองThank you.
ณชนคุณชน